วันนี้ก็มาชมอีกสักคลิปนึงก่อนจะกลับก็เจออีกกันนึงครับเป็นซัมซุงครับกันนี้โอ้โหยังมีคนใช้งานอีกครับโอ้ยังอนุรักษ์อยู่อีกคันนี้ก็น่าจะอยู่ที่210นะ LC หรือเปล่าคันนี้ส่วนใหญ่ถ้าเป็นซัมซุงจะเป็น LC เลยนะนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าดูทรงๆแล้วบุ้งกี้ยังสวยเลยครับก็ขยายโทษทีนี่มันขยายหลายทางอยู่ตอนนี้ถ้าใครรู้ก็ขอรายละเอียดคอมเมนต์มาหน่อยนะครับตรงนี้สูงครับคันนี้ครับที่ผมเคยบอกว่าในที่ทองก่อนแกตอนหินอยู่ครับตอนนี้หินฝั่งนู้นฝั่งด้านหลังที่สต็อกไว้เป็นของนาเกตวัฒนานะครับที่ดูแล้วถ้าผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอ่านผิดระดับก็ที่ผมโชว์ระดับให้นะไม้แดงอยู่ไหนไม้แดงเนื้อฟังไม้แดงก็กว้างอยู่เหมือนกันรถยังถือว่าโอเคครับรถสภาพแต่ว่าสีมันดูเก่าไปหน่อยครับถ้าทำสีทำอะไรก็ดูโอเคเลยครับสวยเลยดูใหม่เลยครับแล้วก็ต้องออกจากโบไปก็มีซัมซุงครับกันนั้นก็ใหญ่หน่อยครับน่าจะเป็น22หรือเปล่า230เป็นของโซโจครับเองเขาบอกไม่รู้ว่าต้องดูอีกทีนึงเดี๋ยวว่างๆก็จะไปเยี่ยมที่บ่ออีกที่นี้ครับจะไปถ่ายซัมซุงให้ชมครับน่าจะเป็นงานนี้นะครับจะเอาลูกรังมาเสริมนะครับก่อนก็คันนี้เหมือนกันที่เปิดเคียร์ริ่งตรงนี้ก่อนก็มาแค่เคียร์ริ่งเนี่ยดูวัดระดับนะครับมีก็มาขยายแล้วนะตอนนี้โอ้แรงก็ถือว่าใช้ได้นะปั๊มกับสภาพของแกครับแกก็ยังน่าจะมีครับเห็นคนขับปิดประตูปิดอะไรครับน่าจะเย็นอยู่ถือว่าโอเคครับสมบูรณ์ระดับหนึ่งครับเป็นของ RS นะครับ RG กำลังเทคอนกรีตอยู่นะรถอาจจะย้อนแสงหน่อยครับจะให้ดูตัวรถครับมาดูโรลเลอร์ว่าใช้อีกตัวของ6 8 9 9ตัวอยู่เทเรียสองตัวหรือว่าน่าจะขึ้น LC ครับโรลเลอร์9ตัวนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นระดับ LC นะครับสเปคก็เกรดเดอร์เมื่อกี้ก็หยุดครับ
ผมกะว่าจะถ่ายสักหน่อยเมื่อกี้ไปจอดอยู่ครับฝั่งหัวเลี้ยวข้างหน้านู้นนิดนึงอาจจะไม่เห็นนะตรงนี้เลยที่ไฟอยู่ครับบดล้อทุเรียนนะครับไม่รู้เขาเรียกว่าล้ออะไรวันก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับปกติมาฟังเสียงกันนะจะบำรุงมาอย่างดีต้นเตถึงอยู่ได้ขนาดนี้นะมาชมอีกสักนิดนึงก็จะจบการถ่ายนะครับนี่ก็คนขับก็สุดยอดเหมือนกันหาอายุอยู่ในประมาณวัยกลางคนแล้วตอนนี้หรือไม่ก็อาจจะอยู่ในช่วงเข้าจะเข้า50กว่ากว่านะครับแต่ไม่รู้ผมคนเราก็บางทีก็ทำงานหนักเกินไปร่างกายก็เปลี่ยนแปลงไปเร็วนะครับโทรมดูแก่กว่าอายุเดี๋ยวผมเดาๆอยู่หน้าอายุ50กว่านะต้องเคลียร์ก่อนนะครับให้รถเกรดเดอร์บาดนะครับตรงนี้วันนี้ก็รถเกรดเดอร์เสียนะครับโอ้โหได้เลยครับไม่งั้นได้ถ่ายวันนี้ไปเลยต้องมาวันหลังครับมีแต่รถบดนะที่บดตามมาก่อนแกก็ขับแบบนิ่มๆนะครับเรื่อยๆครับสโลว์ไลท์โอเคนะผมก็จะก็บอกนิดนึงครับอันนี้ก็ได้ทั้งหมดก็ประมาณ3กิโลกว่านะครับเมื่อกี้นายหัวบอกเมื่อกี้เยอะอยู่เหมือนกัน3กิโลกว่าครับระดับที่ต้องถมก็โอ้โหมหาศาลเหมือนกันนี่หาลูกรังแถวไหนนี่กว่าจะได้ให้เต็มระดับนุก็ยังอีกไกลครับประมาณกิโลกว่าๆครับหลังจากนี้จากตรงนี้ที่ผมยืนก็กิโลกว่าๆถึง3แยกตรงกับที่ผมตายเคส3204ของวาเตอร์ครับก็จะไปบังจบที่ตรงนั้นนะครับอันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์นะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ชมใหม่นะครับขอบคุณที่รับชมนะจนจบคลิปนะครับ